สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องสวนครัวก็มีเมนูแกงจืดร้อนๆสดคล่องคอทำง่ายมานำเสนอกันค่ะเมนูวันนี้ก็คือแกงจืดมะระยัดไส้หมูเด้งค่ะเป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็ไม่ยุ่งยากค่ะวันนี้เรามีเทคนิคมาบอกเพื่อนๆด้วยนะคะว่าทำยังไงมะระของเราถึงจะไม่ขมมากค่ะวัตถุดิบที่เพื่อนๆจะต้องเตรียมนะคะก็จะมีมะระ250กรัมค่ะวุ้นเส้น100กรัมหมูเด้ง250กรัมค่ะรากผักชี3รากกระเทียม 4-5 กลีบแล้วก็พริกไทยครึ่งช้อนโต๊ะค่ะส่วนเกลือวันนี้เราใช้เยอะนิดนึงนะคะเราจะเอาไว้สำหรับขัดถูมะระของเราค่ะเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเราก็ไปเริ่มทำกันเลยค่ะเทคนิคที่จะทำให้มะระของเราไม่มีรสขมนะคะก็คือเราจะต้องนำเกลือเนี่ยมาขัดกับมะระก่อนค่ะขัดทั้งข้างในแล้วก็ข้างนอกแบบนี้เลยนะคะขัดอย่างเดียวไม่พอนะคะพอกเอาไว้หนาๆแบบนี้เลยค่ะจากนั้นเราก็จะพักทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะในระหว่างที่เรารอให้มะระคายยางออกมานะคะเราก็จะมาตำรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยค่ะโขลกจนเครื่องทั้ง3อย่างนี้ละเอียดดีนะคะเมื่อละเอียดแบบนี้เราก็เตรียมนำไปหมักกับเนื้อหมูเด้งได้เลยค่ะโดยปกตินะคะเนื้อหมูเด้งเนี่ยเขาจะปรุงรสชาติมาแล้วแต่ว่าก็ไม่มีกลิ่นของรากผักชีกระเทียมพริกไทยเราก็เลยนำมาโขลกใส่เพิ่มนะคะคลุกเคล้าให้เนื้อหมูกับเครื่องสามเกลือเนี่ยเข้ากันดีค่ะจากนั้นเราก็จะใส่วุ้นเส้นลงไปค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันดีอีกครั้งนึงค่ะเมื่อทุกอย่างเข้ากันดีแบบนี้นะคะเราก็เตรียมไปยัดไส้ในมะระได้เลยค่ะตอนนี้นะคะมะระของเราก็คลายน้ำคลายยางออกมาแบบนี้นะคะเราก็นำไปล้างเกลือออกให้สะอาดค่ะเมื่อสะอาดดีแล้วเราก็นำมายัดไส้หมูสับลงไปได้เลยค่ะเราจะยัดให้แน่นเลยนะคะเวลาที่นำไปต้มเนี่ยเขาจะได้ไม่หลุดออกมาค่ะเมื่อเรายัดไส้เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เตรียมนำไปต้มได้เลยค่ะเราจะตั้งหม้อนะคะใส่น้ำ1ลิตรวันนี้นะคะเราจะใช้เป็นซุปก้อนแทนซุปกระดูกหมูนะคะพอน้ำเริ่มร้อนเนี่ยเราก็จะใส่เนื้อหมูเด้งที่เราเหลือจากการยัดไส้เนี่ยลงไปปั้นใส่ลงไปเป็นก้อนแบบนี้ค่ะและเมื่อน้ำเดือดนะคะเราก็ใส่มะระยัดไส้ของเราลงไปต้มได้เลยค่ะเมื่อใส่มะระลงไปหมดแล้วนะคะเราก็จะปิดฝาแล้วก็ลดไฟลงให้เหลือไฟอ่อนค่ะใช้เวลาต้มประมาณ1ชั่วโมงโดยที่เราไม่ต้องเปิดฝาเช็คเลยนะคะเมื่อครบ1ชั่วโมงแล้วจากนั้นเราถึงค่อยเปิดฝาชิมรสชาติของน้ำซุปแล้วก็ปรุงเพิ่มได้ตามชอบเลยค่ะเมื่อปรุงเสร็จแล้วเราก็นำไปจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูมะระยัดไส้หมูเด้งของเราในวันนี้ทำง่ายไม่ยุ่งยากราคาประหยัดรสชาติอร่อยค่ะที่สำคัญมะระของเราไม่ขมด้วยนะคะโอเคค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ